เอาละค่ะทุกคนหลังจากที่โทรคุยกับเสด็จพ่อเสด็จแม่ที่เมืองไทยนะคะโทรเอนเตอร์เทนท่านทั้งหลายเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะมารีวิวนะคะเมื่อคืนนี้แม่ค้าท้องถิ่นนะคะส่งของนะคะเราก็สั่งน้ำจิ้มสุกี้ไม่ใช่น้ำจิ้มเย็นตาโฟพันล้านแซ่บพันล้านนะคะเพื่อนๆเราอยากกินมานานแล้วเนาะก็คือเปิดขวดแล้วก็เทจากได้เลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็พี่ไม้ค่ะพี่ไม้เท่านั้นที่คลองใจเราที่จริงแม่ค้าขาย4เหรียญเนาะแต่ว่าเราสั่งโหลนึงก็45เหรียญตก 3.75 มันก็ถูกกว่ากันนะคะไหนๆเราก็กินแล้วเราก็สั่งมาเลยเนาะจะได้ไม่หนักแล้วก็มีอีกอย่างนึงนะจ๊ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราพาไปชมเนาะที่จริงเราสั่งเยอะกว่านี้แต่ว่าพรุ่งนี้เราจะไปซื้อที่ตลาดท้องถิ่นไงคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมเนี่ยค่ะเป็นข้าวเหนียวปิ่นแก้ว10กิโลนะคะอันนี้คือ35เหรียญนะจ๊ะทั้งหมดทั้งมวลก็35บวก45บวก10ก็เป็น90เหรียญทันทีนะจ๊ะเพื่อนๆคูณไป25เหรียญบาทเนาะตอนนี้เงินก็เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงนะคะก็25บาทพามาชมเป็นคลิปสั้นๆนะจ๊ะในการสั่งของสำหรับฝั่งโกโคนของเรานะคะบ๊ายบายจ้า